คือต้องเรียนนี้ก่อนนะครับว่าอย่างที่ท่านสื่อมวลชนทุกท่านทราบอยู่แล้วว่ามีประเด็นนะครับของทางด้านการบริหารหน้าที่ราชการนะครับเกี่ยวกับดีความทั้งหลายซึ่งต้องให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปได้ด้วยความเป็นธรรมนะไม่มีการแทรกแซงนะครับกรณีแล้วท่านทั้งสองจริงแล้วยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่ว่าเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปได้ด้วยความสะดวกนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ไม่มีการก้าวไก่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยขอโอนท่านทั้งสองมาช่วยการสำนักนายกเป็นเวลาชั่วคราวน่าจะเป็นวัน60วันนะครับระหว่างที่ตั้งคณะกรรมการนะครับที่จะมาตรวจสอบความจริงข้อเท็จจริงเป็นการชั่วคราวครับยืนยันเป็นการชั่วคราวและไม่ได้เป็นการลงโทษทุกอย่างขั้นตอนเงินเดือนทุกอย่างเงินเดือนทุกอย่างครับไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับวันนี้ออกจดหมายจากที่เชิญท่านสองท่านเข้ามาช่วยงานสำนักนายกนะครับอีกฉบับนึงก็คือท่านให้ท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรเป็นรักษาการนะครับรักษาการผู้บัญชาการตำรวจชาติเดี๋ยวเย็นนี้จะมีคำสั่งการหรือพยานตั้งคณะกรรมการมา3ท่านครับคือที่การที่พอจะเปิดเผยได้ไหมครับถ้ามีเป็นตำรวจเป็นการผู้บัญชาการเป็นตำรวจเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเก่าแล้วก็เป็นท่านจะสมบัติสมบัติเลยนะครับคือตอนที่เรียกทั้ง2ท่านมานี่คือแจ้งแล้วใช่ไหมครับว่าจะให้มาประจำสำนักนายกด้วยครับให้ไว้ทำมาอธิบายพูดมีการพูดคุยกันนะครับว่าต้องควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงที่ถูกโอนมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกครับท่านไม่ได้รับปากว่าที่จะกับท่านนายกเป็นไงบ้างคะถ้าเขารับปากว่าจะพยายามไม่พูดอีกแล้วนะครับให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายให้มีการสืบทราบความจริงให้กระบวนการยุติธรรมเดินไปข้างหน้าได้อย่างไม่มีการแทรกแซงนะครับโดยไม่ให้ลูกน้องทั้งสองฝ่ายพูดอะไรอีกแล้วก็แสดงว่าภายในกรอบเวลาของ60วันที่อย่างที่มาเจ้าหน้าที่ทั้ง3ท่านเลยใช่ไหมไม่เป็นกรรมการยุติธรรมเป็นการใดก็ผมว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่พอแล้วท่านรู้ว่าควรต้องพูดอะไรพูดอะไรถ้าแถลงข่าวไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับก็ไปตามแถลงข่าวนั่นแหละผมว่าจริงๆแล้วก็ตอนนี้ให้กระบวนการยุติธรรมเดินไม่ได้นะครับอย่าให้มีการก้าวก่ายอย่าให้มีการล็อบบี้กันเกิดขึ้นเลยดีกว่าท่านนายกมั่นใจไหมครับว่าความขัดแย้งในตำรวจนี่คือจะเรียบร้อยไม่มีบานปลายมากกว่านี้ผมเองก็เป็นหน้าที่ของในฐานะแทนนะครับผมที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ทำตรงนี้ปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับแล้วก็ไม่ได้สบายใจที่ต้องทำอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำเพื่อจริงๆแล้วเนี่ยสำนักงานตรวจแห่งชาติก็จะได้เดินข้างหน้าได้นะครับมีหน้าที่หลักในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ผมก็เชื่อว่าทุกอย่างก็จะค่อยๆคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นถ้าเกิดภายใน60วันแล้วก็เกิดทางท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านผมก็อยากจะไปชี้นำอะไรนะครับถ้าเกิดตรวจสอบมาแล้วว่ากระบวนการที่ทำเนี่ยซึ่งอาจจะใช้เวลาได้มากกว่า2เดือน60วันก็ตามทีเนี่ยแต่ถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่ากระบวนการที่ทำสามารถเดินไปได้โดยที่ไม่ต้องมีการก้าวก่ายหรือแทรกแซงได้เนี่ยก็เดี๋ยวพิจารณาจะโอนย้ายกลับมาก็ได้นะครับตรงนี้ก็ขอให้เวลาคณะกรรมการคณะกรรมการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยคดีอะไรครับความผิดคดีอะไรก็ที่เขามีพูดกันนะครับทุกคดีที่มีการกล่าวโทษซึ่งกันและกันนะครับก็เดี๋ยวว่าอย่าเราอย่าไปเอ่ยชื่อถือคดีดีกว่าตรงนี้นะครับเพราะว่าให้กระบวนการเขาเดินไปได้ดีกว่านะครับท่านนายกคะตอนที่แจ้งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยว่าจะขอย้ายมาช่วยราชการเนี่ยตัวท่านบิ๊กต่อเนี่ยท่านมีท่านทียังไงก็เป็นธรรมดาครับทั้งสองท่านก็มีความกังวลใจนะครับแล้วก็มีความไม่สบายใจแต่ก็ยอมรับด้วยดีครับนะครับผมก็เอ่ยชื่อท่านคณะกรรมการไปแล้วว่ามา3คนนี้เป็นยังไงท่านบอกโอเคครับเป็นคนกลางครับทั้ง3ท่านเป็นคนแปลครับทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับดีนะครับซึ่งท่านทั้งสองเองท่านก็เข้าใจนะครับอยากให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีชื่อเสียงที่ดีกลับคืนมาได้นะครับแล้วจริงๆแล้วท่านเองท่านทั้งสองก็น่าจะสบายใจว่าท่านเองเขาคงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะต้องมาสืบสวนสอบสวนอะไรแล้วเพราะว่าได้ถูกโยกมาช่วยราชการในสำนักนายกแล้วไม่มีการกล่าวหาท่านทั้งสองท่านใดท่านหนึ่งได้เลยว่ามีการแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรมนะผมจริงๆแล้วผมทำนี้ผมเพื่อปกป้องทั้งสองท่านด้วยยืนยันไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับไม่ได้เป็นการลดเงินเดือนไม่เป็นการไม่ได้เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นท่านทั้งสองท่านยังเป็นท่านผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับ